พิษสุนัขบ้านนะครับถ้าเป็นอาการส่วนใหญ่แล้วจะมีเรื่องของเราก็คือจะมีการคอแข็งคืนน้ำลายไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีอาการทางระบบประสาทนะครับแล้วก็ในส่วนของโรคก็จะมีเรื่องของอาการชักเกร็งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนหนึ่งเราต้องระวังแล้วก็ต้องตรวจจับอาการนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาพูดถึงอาการของโรคพิษสุนัขบ้าและเน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังถึงแม้ในพื้นที่จังหวัดยะลายังไม่พบความเสี่ยงของโรคนี้ก็ตามโรคพิษสุนัขบ้าหรือที่เรียกว่าโรคกลัวน้ำเกิดกับสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมและสามารถติดต่อสู่คนได้พบมากที่สุดคือสุนัขรองลงมาคือแมวที่สำคัญโรคนี้เมื่อเป็นแล้วรักษาไม่หายสัตว์ที่ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าสามารถแพร่เชื้อทางน้ำลายเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายคนหรือสัตว์ทางบาดแผลเมื่อถูกสัตว์กัดหรือข่วนหรือสัมผัสน้ำลายสัตว์ที่เป็นโรคอาการในสุนัขมักแสดงอาการหลังได้รับเชื้อ3สัปดาห์ถึง6เดือนเมื่อแสดงอาการแล้วจะตายภายใน10วันโดยทั่วไปสุนัขที่สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามักมีอาการดุร้ายกัดคนสัตว์หรือสิ่งของไม่เลือกแต่ขณะเดียวกันอาจมีอาการซึมลิ้นห้อยกลืนอาหารหรือน้ำไม่ได้หากสุนัขมีอาการเหล่านี้ควรอยู่ให้ห่างและรีบติดต่อปศุสัตว์ให้รีบไปดูอาการส่วนในคนระยะฟักตัวของโรคอยู่ในช่วง3สัปดาห์ถึง1ปีขึ้นอยู่กับบริเวณที่สัมผัสคนที่ติดเชื้อมักมีไข้เบื่ออาหารอ่อนเพลียกลัวแสงกลัวลมหนาวสั่นกลืนลำบากโดยเฉพาะของเหลวกลัวน้ำคันบริเวณที่ถูกกัดบางครั้งเอะอะโวยวายคุมสติไม่อยู่ระยะท้ายจะมีอาการอัมพาตและเสียชีวิตในที่สุดพวกนี้ก็จะมีสัตว์ที่เป็นบาหะก็คือมีที่มีสัตว์โรคในสัตว์ของกลุ่มหมากับกลุ่มแมวนะครับซึ่งถ้าเราโดนหมากับแมวกัดเนี่ยเราจะมีเชื้ออยู่เนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่เสี่ยงโดยเฉพาะถ้าหมากับแมวเองยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เราติดเชื้อแล้วก็เป็นโรคนี้ได้ครับโรคพิษสุนัขบ้าไม่สามารถรักษาได้แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการนำสุนัขไปฉีดวัคซีนเมื่ออายุ3เดือนขึ้นไปและอย่าแย่ให้สุนัขโมโหอย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขตกใจอย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่าและอย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของหากถูกสุนัขกัดให้รีบล้างด้วยน้ำสบู่หรือน้ำสะอาดใส่ยาฆ่าเชื้อและรีบไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนทันทีสำหรับในการดูแลตัวเองของพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเกิดอันที่หนึ่งก็ควรจะท่านมีสัตว์เลี้ยงนะครับโดยเฉพาะมีหมากับแมวเนี่ยก็ควรจะพาไปฉีดวัคซีนนะครับในเบื้องต้นอันที่สองครับถ้าเกิดถูกสัตว์เหล่านี้กัดนะครับหมากับแมวกัดให้รีบล้างแผลนะครับด้วยน้ำสบู่นะครับแล้วก็ดูประวัติเรื่องฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ไปพบแพทย์นะครับเพื่อจะไปพบแพทย์หรือไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อจะดูเรื่องของการฉีดพิจารณาเรื่องการฉีดวัคซีนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดคือฉีดวัคซีนทุกปีให้กับสัตว์เหล่านี้ซึ่งนอกจากจะเป็นการควบคุมป้องกันไม่ให้สัตว์ที่เรารักเป็นโรคแล้วยังป้องกันไม่ให้สัตว์นำโรคมาสู่คนเพราะเมื่อสัตว์เลี้ยงปลอดโรคคนก็จะปลอดภัยด้วยรุ่งสุรีนิฮัสซันถ่ายภาพฟาสิยะอภิโล NBT ยะลารายงาน